กลับมาสู่ช่วง3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยเป็นประจำในทุกวันจันทร์นะคะเป็นคิวของนัดกับเนิร์สนั่นเองซึ่งเราจะมีพยาบาลมืออาชีพนั่นเองที่จะมาแนะนำนะคะสำหรับวิธีการดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยตามปกติทั่วไปนะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักวิธีการเช็ดตัววิธีการทำความสะอาดช่องปากนะคะของสำหรับผู้ป่วยแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเราจะมีวิธีการทำความสะอาดเขาอย่างไรรวมถึงวิธีการทำความสะอาดในช่องปากด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับแนะนำวิธีการทำความสะอาดร่างกายนั่นเองและก็ความสำคัญของการทำความสะอาดนั้นมีความสำคัญอย่างไรสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข023547104และ023547105นั่นเองนะคะหรือว่าจะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันตอนนี้แบบสดๆได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์สุภลักษณ์เชยชมอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คำถามแรกเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยในเรื่องของความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้ต้องถามว่าเรื่องของความสะอาดสำหรับผู้ป่วยแต่ปกติเขาไม่ได้ออกนอกบ้านทำไมถึงมีความสำคัญขนาดนั้นคะค่ะความสะอาดนี่ถือเป็นสุขวิทยาส่วนบุคคลนะคะในการดูแลตนเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่บุคคลสามารถทำได้ในกรณีที่ยังมีร่างกายแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะความสำคัญของความสะอาดก็คือในเรื่องของการลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆก็ตามนะคะทำให้มีความสุขกายก็สบายใจไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความมั่นใจสร้างคุณค่าของตนเองด้วยค่ะนะคะก็คือเป็นเรื่องของสุขลักษณะด้วยแล้วก็คุณค่าทางจิตใจด้วยเช่นกันและในเรื่องนี้ค่ะสำหรับภายนอกเนี่ยคนที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถที่ดูแลได้ส่วนความสะอาดในช่องปากล่ะคะสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะเรื่องช่องปากก็มีความสำคัญนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสามารถลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้นะคะทำให้ช่องปากนี้มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้สะอาดทำให้เกิดความสุขกายสบายใจเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาพูดถึงเริ่มต้นกับการทำความสะอาดของช่องปากกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนอาจจะมองรู้สึกว่ามันยากอะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีการทำความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดีกว่าค่ะขอบคุณอาจารย์อธิบายด้วยค่ะการทำความสะอาดนะคะช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะก็หลักการสำคัญเลยนะคะต้องป้องกันการสำลักน้ำที่เราใช้ทำความสะอาดนะคะโดยจะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ประกอบไปด้วยแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถใช้ไม้นะคะกดลิ้นสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะแล้วก็มีผ้าก๊อซนะคะมีแก้วน้ำค่ะมีน้ำสะอาดแล้วก็มีน้ำเกลืออันนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะเพื่อช่วยชะล้างเชื้อโรคนะคะหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ดีค่ะค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมดูเลยนะคะน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่กดลิ้นเนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการพันผ้าก๊อซที่ปลายไม้นะคะเพื่อใช้ทำความสะอาดช่องปากนะคะโดยที่เราจะพันนะคะให้มีด้านนูนด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนุ่มๆเวลาสัมผัสเข้าไปในช่องปากของผู้ป่วยนะคะป้องกันการระคายเคืองนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยสุขสบายด้วยค่ะอย่าลืมนะคะต้องพันพลาสเตอร์รอบผ้าก๊อซด้านล่างด้วยค่ะป้องกันก๊อซนี่หลุดเข้าไปในปากแล้วก็ลำคอของผู้ป่วยนะคะต้องพันด้วยนะคะแทนเหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมคะใช่ค่ะแทนเหมือนแปรงสีฟันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะใช้แปรงสีฟันนุ่มๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ที่จะสะดวกในการดูแลค่ะอ๋อนี่แหละค่ะแล้วก็พันให้เรียบร้อยหลังจากที่เราพันไม้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดท่าผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยนอนหงายนะคะแล้วก็หันศีรษะมาด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการสำลักน้ำที่เราใช้ทำความสะอาดเข้าไปที่ปอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหาภาชนะมารองรับแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะสำหรับซับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมน้ำยาค่ะแล้วก็ใช้ไม้ที่เราเตรียมนะคะชุบนะคะผ้าก๊อซกับน้ำเกลือบิดพอหมาดค่ะใส่เข้าไปในช่องปากของผู้ป่วยนะคะทำเหมือนที่เราแปรงฟันเลยนะคะ
โดยบริเวณฟันด้านบนนะคะฟันด้านล่างด้านในด้านนอกนะคะเพดานอ่อนนะคะเพดานด้านบนนะคะแล้วก็ลิ้นนะคะรวมกระทั่งถึงริมฝีปากด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคราบของสิ่งสกปรกอยู่ด้วยค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีความสำคัญนะคะถึงแม้จะไม่รับประทานอาหารเองทางปากก็ตามนะคะก็ต้องทำความสะอาดช่องปากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผู้ป่วยนะคะค่ะถ้าใช้อันนึงแล้วไม่สะอาดนะคะให้เปลี่ยนนะคะจนกว่าช่องปากจะสะอาดค่ะก็เราอาจจะเตรียมไว้สักประมาณ 4-5 อันก็ได้นะคะอ๋อทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าโอเคสะอาดสะอาดแล้วริมฝีปากก็มีส่วนสำคัญอย่างที่บอกแล้วนะคะริมฝีปากด้านในริมฝีปากด้านนอกค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีที่แบบแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้ลิปมาหรือวาสลีนมาทาที่ริมฝีปากก็ได้ค่ะเพื่อให้ริมฝีปากชุ่มชื้นนะคะนะคะนี่แหละค่ะพอดูวิธีการเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าต้องทำแบบนี้นะคะถ้าเกิดอาจารย์ไม่มาบอกนะคะอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายกันบ้างดีกว่าสำหรับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขามีการทำความสะอาดแตกต่างกันยังไงคะค่ะแน่นอนค่ะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะส่งเสริมนะคะให้ป่วยสามารถทำเองมากที่สุดเพื่อให้ฟื้นหายจากโรคนะคะแล้วก็ส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยค่ะส่วนผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเราจึงมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติเองหรือบุคลากรทางการแพทย์เองค่ะต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากันเลยทีเดียวนะคะในความสะอาดของร่างกายเพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยด้วยค่ะนะคะแล้วการเช็ดตัวเนี่ยที่เราจะเช็ดตัวให้เหมาะกับผู้ป่วยแบบลักษณะแบบไหนค่ะผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนเพลียถ้าเดินแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตในปัจจุบันก็จะมีโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหมคะที่เป็นมากก็จะเป็นอัมพาตแขนขาทั้งสองข้างพวกนี้เราก็ต้องให้การช่วยเหลือค่ะนะคะถ้าเขาดูแลตัวเองได้ก็ให้เขาทำเองเขาจะได้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระกับลูกหลานใช่ไหมคะแล้วก็เสริมสร้างความมีคุณค่าค่ะนะคะมาถึงเรื่องการทำความสะอาดร่างกายกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของอุปกรณ์เราควรจะเตรียมอะไรกันบ้างและวิธีการทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาทำอย่างไรบ้างคะค่ะอุปกรณ์ก็จัดหาได้ไม่ยากนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระมังเช็ดตัวนะคะจะใช้ 1-2 กระมังก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะ2ผืนนะคะผืนนึงเนี่ยใช้สำหรับเช็ดตัวนะคะแล้วก็อีกผืนนึงใช้สำหรับถูสบู่นะคะก็จะมีแป้งมีครีมนะคะหรือจะมีวาสลีนสำหรับทาผิวหนังเพื่อป้องกันผิวหนังถลอกหรือเปื่อยยุ่ยง่ายนะคะจะมีหวีด้วยก็ได้นะคะเหล่านี้มาประกอบกันด้วยค่ะนะคะก็เป็นอุปกรณ์เดี๋ยวทุกคุณชมท่านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่าอุปกรณ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้เป็นวิธีการแล้วค่ะค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มนะคะโดยจุ่มผ้าขนหนูผืนเล็กลงไปนะคะบิดหมาดนะคะเราจะเริ่มเช็ดจากที่ด้านหน้าของผู้ป่วยก่อนนะคะโดยที่เราจะรองผ้าขนหนูไว้ที่ตัวผู้ป่วยบริเวณใต้คางด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหนาวเย็นมากเกินไปนะคะทีนี้หลักการสำคัญเลยในการเช็ดตัวนะคะต้องระวังการเปิดเผยผู้ป่วยเกินความจำเป็นต้องมีผ้าคลุมให้ผู้ป่วยด้วยนะคะเวลาเราใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยเราก็ต้องพันไว้ที่มือนะคะโดยให้มีด้านนูนด้านหนึ่งเพื่อให้มีความอ่อนนุ่มค่ะเวลาสัมผัสผิวหนังของผู้ป่วยจะได้ไม่ระคายเคืองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราพันมือเสร็จแล้วเราก็เริ่มเช็ดตัวผู้ป่วยได้เลยค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราพันมือเนี่ยก็จะมีตรงปุ่มนูนนะคะแล้วก็เช็ดที่หัวตาทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยเช็ดที่ตาข้างหนึ่งนะคะถ้ามีขี้ตาเยอะให้ค้างมือไว้สักนิดนึงค่ะเพื่อให้ขี้ตาอ่อนนุ่มเราจะเช็ดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้างนะคะถ้าครั้งหนึ่งไม่สะอาดให้ทำซ้ำได้นะคะจนกว่าจะสะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะเรานำผ้านะคะไปซักคลี่ออกด้วยนะคะเวลาซักคราบสกปรกจะได้ออกหมดนะคะแล้วก็บิดหมาดนะคะแล้วก็พันที่มือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำมาเช็ดที่บริเวณใบหน้าของผู้ป่วยนะคะเช็ดอย่างเบามือและนุ่มนวล นะคะเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยด้วยค่ะค่ะค่ ะแบบอ่อนโยนเลยนะคะค่ะใช่ค่ะน้ำนี่ใช้เป็นอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติค่ะปกติได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่อากาศหนาวนะคะสามารถผสมน้ำอุ่นเข้าไปได้ค่ะตอนนี้หลังจากนั้นซับใบหน้าให้เรียบร้อยนะคะไล่ลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเช็ดบริเวณลำตัวค่ะจะสังเกตว่าเราต้องพันผ้าทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะผู้ที่ดูแลก็จะเช็ดได้ถนัดด้วยค่ะนะคะ
เราจะมีผ้าคลุมผู้ป่วยไว้1ผืนนะคะแล้วก็นำผ้าขนหนูเนี่ยรองอยู่ใต้ผ้าคลุมอีกทีนึงนะคะเพื่อป้องกันผ้าด้านบนนี่เปียกนะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยผู้ป่วยเกินความจำเป็นนะคะหลังจากเช็ดตัวเสร็จแล้วนะคะเราจะสลับกับผ้าอีกผืนนึงนะคะนำมาฟอกสบู่ให้ทั่วบริเวณคอแล้วก็ลำตัวด้านหน้าเลยนะคะรักแร้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำผ้าไปนิดนึงนะคะผ้าที่ถูสบู่เนี่ยนะคะเราจะไม่ใส่ไปในกระมังให้แยกไว้ตั้งหากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำที่เราใช้จะเป็นน้ำสบู่เสียหมดค่ะถ้าน้ำที่เราใช้ไม่มีความขุ่นหรือสกปรกมากนะคะก็ให้เปลี่ยนได้นะคะอ๋อใส่ตั้งแต่ใส่สบู่ไปในผ้าเลยค่ะนิดนึงค่ะแล้วก็นำไปถูเหมือนเราอาบน้ำเลยใช่เหมือนเราอาบน้ำค่ะเหมือนเราอาบน้ำนะคะถูไว้ทั่วเลยนะคะตั้งแต่คอลงมาถึงลำตัวเลยค่ะรักแร้นะคะหลักการเนี่ยเวลาเช็ดตัวเราจะยืนอยู่ข้างเดียวนะคะแล้วก็เราจะทำด้านตรงข้ามตัวนะคะเราก็เริ่มจากแขนด้านไกลตัวค่ะหลังจากที่ลำตัวเสร็จแล้วจะไปเช็ดที่แขนนะคะทุกครั้งที่เราจะเช็ดบริเวณไหนเราต้องรองผ้าขนหนูไว้ด้วยค่ะเพราะหลังจากที่เราเช็ดตัวเรียบร้อยบริเวณนั้นแล้วเราจะซับให้แห้งทันทีนะคะเพื่อป้องกันผู้ป่วยเกิดความหนาวเย็นหรือสั่นจากความหนาวของอุณหภูมิน้ำได้ค่ะคือทำให้เสร็จเป็นข้างๆข้างๆไปเลยโดยที่ผู้ทำเนี่ยไม่ต้องเดินกลับไปกลับมานะคะให้ยืนอยู่ด้านเดียวแล้วทำด้านไกลตัวก่อนอย่างที่เห็นในภาพนะคะหลังจากพอเราซับแขนด้านไกลตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาทำด้านใกล้ตัวนะคะขาก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปที่ขาเนี่ยเราต้องมีแช่มือนะคะเพื่อทำความสะอาดมือให้ผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยค่ะอ๋อเพราะบางทีผู้ป่วยอาจจะหยิบจับอะไรอย่างนี้บ้างเนาะค่ะหรือบางทีหยิบจับไม่ได้ก็จะมีเหงื่อออกแล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะผู้ป่วยก็จะเหงื่อออกได้เป็นระยะอยู่แล้วนะคะค่ะใช้ผ้าถูนะคะซอกมือนิ้วมือเล็บมือนะคะข้อสำคัญของการเช็ดตัวเลยนะคะในขณะที่เช็ดตัวนะคะให้สังเกตบริเวณผิวหนังของผู้ป่วยทุกที่ด้วยนะคะทีนี้เราก็ต่อมาเป็นการเช็ดขาของผู้ป่วยนะคะเวลาเช็ดขานะคะให้พันผ้ารอบต้นขานิดนึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดเผยเกินความจำเป็นหรือโป้นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ลูบด้วยน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยสบู่เหมือนเดิมลักษณะการลูบนี่คือสวนได้ทั้งสองแบบค่ะได้ทั้งลูบขึ้นแล้วก็ลูบลงได้เลยนะคะถ้าลูบขึ้นเนี่ยก็จะสวนกับทางที่เส้นขนลูขุมขนนั่นนะคะก็จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกสุขสบายมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราเช็ดคราบสบู่ออกให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะทีนี้เวลาเราจะเช็ดด้านหลังนะคะขอให้ผู้ดูแลนะคะพลิกตัวนะคะผู้ป่วยให้เข้าหาตัวของผู้ดูแลนะคะโดยที่เอาขาเนี่ยมาทับซ้อนกันนะคะกางแขนด้านที่อยู่ใกล้ตัวผู้ดูแลออกแล้วก็จับบริเวณไหล่และสะโพกแล้วก็พลิกเข้าหาตัวผู้ดูแลนะคะเพื่อป้องกันผู้ป่วยเนี่ยตกเตียงนะคะหรือว่าป้องกันใบหน้าเนี่ยกดทับทำให้หายใจไม่สะดวกนะคะจัดท่าผู้ป่วยให้ดีหลังจากนั้นนะคะถ้ามีผู้ช่วยเหลือจับผู้ป่วยนะคะก็ให้ประคองผู้ป่วยไว้ถ้าไม่มีเราก็ดึงขาผู้ป่วยมาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยพยุงอยู่ในท่านั้นได้ค่ะหลังจากนั้นก็เปิดบริเวณหลังเฉพาะส่วนที่เราจะเช็ดตัวนะคะเหนือบริเวณก้นกบหรือเอวนะคะแล้วก็ลูบเลยค่ะลูบน้ำนะคะแล้วก็ถูสบู่นะคะอย่าลืมนะคะแต่ละขั้นตอนเราต้องทำด้วยความนุ่มนวลเช่นเดียวกันนะคะพอถูสบู่เสร็จแล้วให้เช็ดคราบสบู่ออกให้หมดทุกครั้งนะคะในขณะที่เราเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วซับแล้วเราจะทาครีมและแป้งให้ผู้ป่วยในแต่ละตำแหน่งเลยได้นะคะซับแห้งก็ทาได้เลยนะคะการทำความสะอาดสืบอายุสืบพันธุ์นะคะก็มีความจำเป็นก็สามารถทำก่อนที่จะมาเช็ดหลังได้เลยนะคะพอเราซับหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานวดหลังให้ผู้ป่วยกันเพื่อส่งเสริมความสุขสบายและผ่อนคลายนะคะโดยที่ท่าแรกนะคะจะใช้มือลูบไปตามแนวยาวตามแนวกระดูกสันหลังนะคะลงมาที่สี่ข้างด้านลำตัวนะคะโดยกดน้ำหนักลงบริเวณปลายนิ้วมือให้มากกว่า ตอนลูบลงนะคะหลังจากนั้นท่าที่สองนะคะจะถูมือไปตามใยกล้ามเนื้อนะคะโดยทำมือเป็นอุ้งมือเล็กน้อยนะคะถูทั้งสองด้านนะคะบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะทั้งสองข้างค่ะในแต่ละท่าเนี่ยทำซ้ำได้ประมาณ 2-5 รอบนะคะท่าที่3นะคะเราจะบีบกล้ามเนื้อนะคะไปตามแนวกระดูกสันหลังนะคะตั้งแต่
บริเวณเอวจนถึงต้นคอนะคะโดยใช้ปลายนิ้วมือนะคะนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะทั้งสองข้างนะคะบีบกดนะคะกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะให้มีรอยนูนขึ้นมานะคะท่านี้นะคะผู้ป่วยจะรู้สึกผ่อนคลายมากนะคะจนถึงต้นคอเลยนะคะทำซ้ำเช่นเดียวกันค่ะ 2-5 รอบนะคะต่อไปท่าที่4นะคะเราใช้ผ้าขนหนูรองบริเวณก้นค่ะแล้วก็กำมือหลวมๆนะคะใช้สะบัดข้อมือเล็กน้อยนะคะนวดตามกล้ามเนื้อก้นทั้ง2ข้างค่ะทำเป็นจังหวะสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้ผ่อนคลายได้มากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่5นะคะก็คือการสับกล้ามเนื้อนะคะอย่างเบามือใช้ข้อมือเช่นเดียวกันนะคะตามแนวใยกล้ามเนื้อทั้งสองข้างของด้านหลังนะคะสังเกตว่าเราจะใช้ผ้าขนหนูคลุมด้วยนะคะเพื่อป้องกันแรงกระแทกนะคะจากมือเรากับผิวหนังของผู้ป่วยค่ะค่ะจะได้สุขสบายมากขึ้นนะคะท่าที่6นะคะจะทำมือเป็นอุ้งมือเล็กน้อยค่ะตบไปตามแนวกล้ามเนื้อนะคะด้านหลังนะคะทั้งสองข้างนะคะลงจังหวะสลับกันอย่างสม่ำเสมอใช้ข้อมือเช่นเดียวกันนะคะทำอย่างเบามือนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสุขสบายและผ่อนคลายมากขึ้นนะคะมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะในการนวดหลังนะคะว่าถ้าผู้ป่วยมีแผลบริเวณนั้นนะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะนวดนะคะหรือที่มีความดันโลหิตสูงนะคะถ้าสุดท้ายแล้วค่ะเราจะลูบไปตามใยกล้ามเนื้อนะคะตามแนวยาวของหลังเหมือนเช่นเดียวกันกับท่าที่1นะคะแต่จะเบามือกว่าเท่านั้นเองค่ะนะคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องทำทุกวันเลยไหมคะค่ะจำเป็นต้องทำทุกวันแล้วก็วันละ2ครั้งได้เลยเช้าและเย็นในขณะที่หลังจากที่เราเช็ดตัวผู้ป่วยแล้วค่ะดูจากท่านวดแล้วผู้ป่วยสบายแล้วก็มีความสุขมากๆแน่เลยก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นโอ้โหนะคะต้องบอกว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วก็ละเอียดนี่ขั้นตอนแบบละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมคะตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดนะคะการถูสบู่การซับให้แห้งแล้วก็การนวดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้เลยสำหรับใครที่บอกว่าตอนนี้ยังเช็ดแบบว่ายังงงๆกันอยู่จะเริ่มต้นจากตรงไหนเพียงแค่ดูรามาสแควร์ของเรานะคะคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์สุภลักษณ์เฉยชมค่ะอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงหน้านะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะเรายังคงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะกับคุณยิ่งนักกีฬายกน้ำหนักนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขานั้นเนี่ยมาถึงจุดที่มรสุมอีกหนึ่งลูกเข้ามาในชีวิตนั่นก็คือในเรื่องของการป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายนั่นเองนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าเธอสามารถผ่านจุดนั้นไปได้อย่างไรในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ